คณะนิเทศโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการยั่งยืนและคณะทำงานนิเทศโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานณจังหวัดลพบุรีครับเวลา 10:00 นของวันที่10กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายประชาเตรัตน์หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการเป็นประธานตรวจนิเทศโครงการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอทั้ง11อำเภอและภาคีเครือข่ายของอำเภอร่วมให้การต้อนรับร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวครับการตรวจนิเทศงานครั้งนี้ก็เพื่อติดตามกำกับเร่งรัดดูแลตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการยั่งยืนและโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยให้นายอำเภอทั้ง11อำเภอได้รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานและกิจกรรมของอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเพื่อศึกษาตัวอย่างและเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีต่อไปนายประชาเตรัตน์หัวหน้าคณะทำงานนิเทศโครงการกล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จคือต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทุกตำบลทุกหมู่บ้านโดยใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งความสำเร็จทุกเรื่องจะต้องได้รับความร่วมมือของชุมชนมีความรักมีความสามัคคีนอกจากนี้ทุกตำบลควรมีศูนย์การเรียนรู้สำหรับประชาชนให้เกิดความยั่งยืนมีการบูรณาการทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนศาสนสถานและสถานศึกษาต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรมครับ